ความความโกรธเนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์ที่มีข้อเสียที่มากกว่าข้อดีเยอะเลยนะฮะมากกว่าเยอะเลยยังความกลัวเนี่ยมันยังช่วยให้เราไม่ตายได้นะฮะแต่ความโกรธเนี่ยมันอาจจะพาเราไปสู่ความตายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันถือว่ารุนแรงทีเดียวนะครับความโกรธก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่นะครับแต่เนื่องแม้มันจะรุนแรงเนี่ยแต่มันง่ายที่สุดในบรรดาอารมณ์ทั้งหมด ผมเนี่ยกำจัดความโกรธได้หรือบริหารความโกรธได้ก่อนอ,นอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับผมสังเกตว่า,าผมอย่างผมเขียนไว้ในหนังสืออสุวินอุตุเนี่ยมันจะมีปีศาจอยู่8ตัวที่เราต้องปราบความโกรธเป็นตัวแรกเพราะว่าง่ายที่สุดถามว่าทําไมมันง่ายเพราะว่าพระอาจารย์หลายท่านเนี่ยจะสอนว่าอารมณ์ไหนก็ตามที่มาปึ๊บแล้วขึ้นอย่างเงี้ยมันเคลื่ว่าเป็นโทสะจริตนะครับคือมันแบบป๊าบแล้วก็ขึ้นลงเร็วเนี่ยมันจะสามารถสังเกตจับะได้ง่ายกว่า ในขณะที่อารมณ์อย่างความกลัวเงี้ยมันจะนาบกว่ามันจะแบบใช่แหละเราเรากลัวเวลาที่เรากลัวอะไรที่มันตกใจเนี่ยมันกลัวแบบทันทีแต่ว่าหลายความกลัวมาแบบนับหนะครับอย่างเช่นว่าไม่อยากออกจากพื้นที่สบายกลัวออกจากงานอะไรมันจะแบบลับล่าเป็นความกังวลนะครับอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ากลับมาที่ความโกรธความโกรธเนี่ยเนื่องจากว่ามันมาแบบฟุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า วลาเราโกรธเราจะสังเกตว่าหัวใจมันจะเต้นแรงนะครับแล้วเรามักจะรู้สึกตรงลิ้นปี่เราจะแบบเราจะรู้สึกตรงนี้มาฮะแล้วแล้วแล้วบอดี้ของเราเนี่ยก็จะหลั่งส่งสัญญาณที่สมองผมต้องอธิบายเป็นทุนีละส่วนก่อนว่าเวลาเราโกรธปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าอสารอะดรีนาลินเนี่ยมันจะหลั่งออกมานะครับในสมองของเราซึ่งสารอะดรีนาลินเนี่ยหนึ่งมันจะทําให้รูม่านตาขยายนะครับเพื่อเพื่อรับแสงมากขึ้นตื่นตัวหัวใจเต้นแรงนะครับ แล้วก็กล้ามเนื้อเกร็งตัวนะครับต่างๆาเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราสงบสมองของเราจะหลั่งสารอะดรีนาลีนน้อยลงนี่คือขีเย์นี่คือกุญแจเลยเวลาโกรธเนี่ยอยากควบคุมความคิดเพราะความคิดมันคุมไม่ทันเราต้องคุมร่างกายแทนออันนี้ทําให้ผมหายได้จริงๆโดยพื้นเดิมเนี่ยผมเป็นโทสะจริตก็คือว่าตั้งแต่คุณตามาแล้วเนี่ยเป็นคนขี้โกรธนะครับขี้โกรธมากแล้วก็ส่งต่อกันมา ผ่านต่อกันมาทางตั้งแต่พ่อแม่มถึงมผมเป, Cow เป็นกรรมพันธุ์น์ครับความโกรธความอารมณ์หลายอย่างเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์ถ,ถืบทอดได้ครับเนื่อง<ล>จากว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันมีพื้นอยู่ในยีนส์อยู่ในอยู่ในยีนส์มันมีโอ้มันมีหลายตัวรายละเอียดอย่างยีนนักลบยีนนักลบก็ยังมีนะฮะชื่อ M A O A มันเป็นตัวที่ทําให้เราแบบมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นคนรุนแรง มากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับแตเ่เราไม่ไปลงรายละเอียดเอาเป็น,นว่าพอเราโกรธได้ง่ายขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อไหร่เรารู้สึกปุ๊บเนี่ยขอให้ทําร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ไม่โกรธให้เร็วที่สุดแล้วสมองมันจะทําตามมันจะเริ่มหลั่งสารตามอย่างเช่นพอเราแบบปึ๊บแล้วใช่ไหมครับเราผ่อนเลยคือตรงไหนที่เกร็งปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วเรากำมือปุ๊บเราเรา,เราปล่อยแล้วเราหายใจลึกซึ่งเราไปทําตอนโกรธเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทันเพราะว่าอย่างที่ผมเคย แบบบอกว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่พูดบ่อยๆว่าอย่าสร้างเขื่อนตอนน้ำมามันไม่ทันเราต้องสร้างเขื่อนก่อนน้ำมาคืออย่าฝึกไม่ให้โกรธตอนที่จะโกรธมันมันมันโกรธไปแล้วตอนนั้นนะครับให้เราฝึกไม่โกรธตอนที่เราไม่ได้โกรธนี่แหละก็คือทําสมาธิเป็นประจำวันละหนาทีสิบนาทีนะครับหรือว่ากลับมาอยู่กับร่างกายบ่อยๆไม่ต้องนั่งเฉยๆก็ได้ครับเดินออกกําลังเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจว่าแบบตอนนี้ทําอะไรอยู่อ๋อโอเคตอนนี้อยู่ตรงน,นี้แค่นี้เองแง่เนี่ยแหละฮะ แล้วพอเราชินปุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มสังเกตว่าสติมันจะมาเวลาเราโกรธคือแบบฮึบและไอ้ตัวนั้นที่บอกว่าเอ้ยนี่ทําอะไรอยู่อ๋อโกรธแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยนะครับแล้วมันก็จะหนึ่งละหัวใจเราจะเต้นแบบไม่เร็วเท่าเก่านะครับกล้ามเนื้อเราจะไม่เก่ง็งเราจะปล่อยปล่อยผ่อนได้นะครับหายใจเวลาเราโกรธหายใจเราจะแบบเราจะแบบเกร็งแล้วก็ดึงหายใจให้มันสั้นถี่เร็วนะครับแต่เวลาที่เราอยากหายโกรธเราต้องตรงกันข้ามหมดเลยคือลึก ยาวแล้วก็ช้านะครับสำหรับลมหายใจของเรานะครับแล้วเราเป็นไปนไม่ได้เลยครับที่เราจะโกรธทั้งที่เรามีสภาพร่างกายแบบนั้นมันเป็นไปนไม่ได้จริงสภาพร่างกายของการผ่อนคลายการหายใจที่ดีนะครับไม่มีทางผมบอกเลยว่าเป็นเป็นไปนไม่ได้มันมันมันขัดกันเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะจำไว้ว่าบอดี้กับเบรนเนี่ยมันคุยกันตลอดเวลาสมองกับร่างกายอยากให้เราทำาเราอยากให้เบรนเป็นยังไงเราทําให้บอดดี้เป็นอย่างนั้น บอดี้มันจะบอกเบรนเองว่าตอนนี้ไม่โกรธนะแล้วเบรนมันจะหลุดหลังสารความโกรธให้เรา